กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในเกม The Coma Recurrent ช่างแม่งเอาละครับผมก็เลยกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในเกม The Coma Recurrent นะครับผมอันแรกก็เป็นเกมล่าท้าผีแนวผจญภัยสยองขวัญแบบ2มิตินะครับผมเนื้อเรื่องก็จะเป็นของนักเรียนเกาหลีคนนะครับที่ต้องมาพบเจอเหตุการณ์อันสยองหรืออันน่ากลัวในโรงเรียนของประเทศเกาหลีนั่นเองมาดูกันนะว่าในเรื่องจะเป็นยังไงต้องขอบอกไว้เลยแล้วว่ามันมีหลายภาคมากเดอะโคม่าเนี่ยซึ่งผมไม่เคยเล่นสักภาคเลยนั่นเองนะครับไม่เคยแตะเลยแต่นี่จะเป็นภาคแรกที่ผมได้มาสัมผัสกันนะครับโอเคไปลุยกันเลยดีกว่ามันมีภาษาไทยด้วยนะเกมนี้เพราะฉะนั้นเราจะตั้งเป็นภาษาไทยดีกว่านะครับเราจะได้แบบว่าอ่านออกนะครับ เอาล่ะเสียงก็ เบาสุดไปไหม เดี๋ยวก่อนเบาสุดก็ไม่ดีนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ฟิลประมาณนี้เราจะได้แบบว่าไม่ต้องแบบตกใจเดี๋ยวหัวใจวายตายคาโน้ตบุ๊กขึ้นมามันจะซวยเอาแย่เอาเลยนะครับโอเคฉันชื่อยองโฮเป็นนักเรียนมัธยมปีที่4จากโรงเรียนเซฮาวาอ่านถูกปะวะช่างแม่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของฉันในฐานะที่ฉันเป็นนักเรียนเกาหลีมันถือว่าเป็นวันพิพากษาของฉันเลยแหละจะบอกให้ฉันต้องพยายามทำข้อสอบให้ได้คะแนนที่ดีที่สุดสอบปลายภาคเสร็จแล้วฉันก็จะเป็นอิสระพักผ่อนหย่อนใจได้ตามอัธยาศัยได้เลยตอนนี้ก็เลยต้องอ่านหนังสือโต้รุ่งซะหน่อยแต่พอสอบเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะได้ดู YouTube ดูช่อง Foxtel Gaming อาจจะติดตามช่องเขาด้วยแหละเพราะคนทำคลิปนั้นหล่อมากๆเลยทุยไม่ใช่นิดนึงกูก็เอาเนาะฉันเผลอหลับไปขณะกำลังติวหนังสืออยู่ฉันไม่แน่ใจว่าเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะเลือนลางแต่ฉันรู้สึกขนหัวลุกกับสิ่งที่ฉันพบเจอมากๆเลยฝันร้ายมันเป็นความฝันเมื่อคืนนี้มันแปลกมากๆเมื่อฉันถูกขังในโลกที่หลอมละลายเข้ากับตัวของฉันเองฉันหวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นระหว่างที่สอบปลายภาคนะแต่ช่างเถอะฉันไม่ควรจะมาสนใจเรื่องแบบนี้หรอกปัญหาของฉันก็คือฉันตื่นสายแบงเอ้ยชิบหายแล้วทำไมฉันไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกวะไม่ต้องห่วงหรอกยองโฮเวลากูตื่นเช้ามากูก็ประมาณนี้แหละ ใครเป็นคนที่ชอบตื่นสายนี่จะไม่แปลกใจเท่าไหร่ไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันต้องตื่นสายอ่ะให้ตายเถอะวันนี้เป็นวันสอบของฉันด้วยไงต่ออ่ะอ๋อต้องกด E นะครับผมโอเคฉันต้องรีบไปแล้วฉันควรจะเข้าห้องเรียนก่อนเวลาสอบจะเริ่มขึ้นไม่งั้นแล้วก็โดนปรับตกแน่เลยกด Q โอเคอ๋อก็คือเข้าใจแล้วอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บไม่มีอะไรมากโอเคกดชิปก็คือเป็นการวิ่งอ๋อโอเคสอนไม่ยากเท่าไหร่เฮ้ยเจอสาวด้วยว้าวนั่นใครอ่ะโอเบเจ้านมใหญ่จริงๆทุยไม่ใช่ เธอกำลังมองเราอยู่ด้วยแหละเอาวะต้องเก๊กหล่อเข้าไว้เอาวะกด E เพื่อพูดคุยนะครับผมได้เวลาจีบสาวแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการจีบสาวกันนะครับผมข้าไม่ชอบทรายมันร่วนแล้วหยาบทำให้ผิวหนังแสบแล้วมันก็เข้าไปทุกที่ทุยไม่ใช่เยซอเยซอลคนอะไรชื่อเยซอลวะเฮ้ hey, ป้ายชื่อเจ๋งดีนะเยซอลแหมชื่อน่ารักดีนะอ้าวไม่คุยด้วยวะไม่ใช่ชุดนักเรียนของโรงเรียนเรานี่นาเธอมาจากโรงเรียนอื่นเหรอเธอมาสายนะอะไรนะเธอมาสายรีบไปซะไม่งั้นเธอจะมีปัญหาได้นะเอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกแหมเวลาถมเถไปยังไงก็ตามฉันขอแนะนำตัวนะฉันชื่อยองโฮยองโฮไม่สนใจหรอกอ้าวไอ้ป้าเฮ้ยใจเย็นไว้สิยองโฮป้ายชื่อเจ๋งดีนะงั้นเหรอฉันคิดว่าฉันบ้าอะไรอยู่กันแน่เนี่ยแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะยายนี่เย็นชาเป็นบ้าเลยมันเย็นชาว่ะอย่างนี้ต้องจับตุ่ยท้องแล้วก็จับเข้าซอกทุ้ยไม่ใช่ไอ้ห่าคิดแต่เรื่องจะไรกูเฮ้ยกลับไปคุยได้เหรอเอ้าคุยได้ว่ะเฮ้เธอมีโปรแกรมแชทไอหรือเปล่าอ่ะเอาว่ะขอไลน์ว่ะแม่ลุกหนักเหมือนกันนะเนี่ย
แปลว่าไม่มีใช่ไหมอ่ะลาก่อนยองโฮ ประมาณนี้ก็น่าจะสื่อให้เราได้รู้แล้วล่ะครับว่าผู้หญิงเขาไล่เราแล้วแฮวเลยกูนกเลยนกจิ๊บๆๆเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเรียนผู้พักอาศัยในละแวกใกล้ๆโปรดทราบโรงเรียนมัธยมเซฮาวาจะมีการสอบปลายภาคอาทิตย์นี้พวกเราขอความร่วมมือให้พวกคุณงดใช้เสียงเท่าที่จะทำได้เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการสอบขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างสูงจากผู้อำนวยการลีใครเนี่ยไอ้แว่นโยเซโฮโรงพยาบาลนี่มาทำอะไรงั้นเหรอแล้วคนที่อยู่บนรถพยาบาลนั่นน่ะมันใครกันน่ะชายคนนี้ชื่อเซโฮเป็นเพื่อนร่วมห้องของฉันเองเขาเรียนดีติดอันดับ3ของห้องเลยแหละโชคร้ายที่พวกเรามักจะโดนแกล้งเพราะมีนิสัยเป็นเด็กเรียนอ๋อโดนแกล้งเฮ้เพื่อนเอ้ยแทวคุณจากห้อง 1B พยายามที่จะฆ่าตัวตายเมื่อคืนนี้อะไรนะมันน่ากลัวมากเลยว่าแต่การสอบมันเริ่มขึ้นหรือยังอ่ะจะบ้าเหรอนายยังจะมาถามเรื่องสอบอีกเหรอเนี่ยผู้อาจารย์น่ะตกใจอยู่และผู้อำนวยการน่ะเรียกพวกเขาทั้งหมดไปรวมตัวกันที่ห้องพักครูด้วยแหละเมื่อตะกี้เนี้ยโอ้โหชื่อไม่คนอ่านยากเลยอะไรวะเนี่ยมายองกินชอบแกล้งแทฮุนอยู่เสมอเลยนายคิดว่าเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าอ่ะเจ้าบ้านนั่นน่ะมักจะแกล้งอะไรที่แบบเลยเถิดเสมอเลยนะก็อาจจะใช่นะฮะมันคงจะสงบสุขดูน่าดูเลยแหละถ้าไม่มีมายองกินอยู่เฮ้ฉันคิดว่าเจ้าหน้าที่รปภ.กำลังประกาศอะไรบางอย่างนะโปรดทราบในเวลานี้การสอบปลายภาคกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วกรุณากลับไปที่ประจำห้องสอบด้วยเปลี่ยนโอ้ไม่นะไม่ว่ายังไงพวกเขาก็ยังให้พวกเราสอบอยู่ดีนั่นแหละในขณะที่ใครบางคนพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยรู้สึกไม่ถูกต้องอะไรสักอย่างเลยอ่ะเฮ้ไปกันเถอะเพื่อนนายไม่ต้องห่วงหรอกนายก็รู้นี่ว่ายังไงเราก็ต้องสอบอยู่ดีนั่นแหละถึงจะมีใครมาตายก็ตามเถอะอุ๊ยโทษทีเผื่อพูดหลุดปากไปเผื่อพูดหลุดปากฉันคิดว่าฉันไปเตรียมตัวเข้าห้องสอบดีกว่าไปดีกว่าอันนี้หน่วยกู้ชีพพวกเราไม่มีเวลามากเลยนะรีบไปเถอะอ้าวรถไปแล้วให้ตายเถอะเฮ้ยอะไรตกอ่ะนี่คืออะไรอ่ะกดอะไรวะอีหยังหึอ๋อกด E โถเอ้ยกูนึกว่าแบบกดปุ่มอื่นหึอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันจี้ห้อยคอที่ตกอยู่ที่พื้นนี่นะมันตกอยู่หน้าประตูโรงเรียนทางเข้าด้วยของอาจารย์ทรงนี่นะอาจารย์ทรงใครวะฉันจำมันได้ฉันมั่นใจว่าเธอต้องประหลาดใจแน่เลยที่ฉันเจอมันฉันจะเก็บไว้ในกระเป๋าจะได้ไม่ทำหายโอ้ยกระเป๋าฉันก็รกมากเลยเนี่ยโอเคครับผมกระเป๋าพระเอกลกมากๆกดแท็บเพื่ออ๋อกดที่ B แล้วก็กดแท็บเพื่อดูของในกระเป๋าเหรอเดี๋ยวลองดูดิมันจะเป็นไงกด B แล้วกดแท็บอันนี้คืออะไรจี้ห้อยคอของอาจารย์ทรงอ๋ออันนี้รู้แล้วมันต้องเป็นของอาจารย์แน่ๆเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นของในกระเป๋านะผมแต่ถ้าเรากดแท็บอีกทีนึงมันก็จะเป็นการช่องอ๋อมันนี่คือเหมือนกับว่าเป็นช่องเก็บของแบบว่าพวกของเล็กๆน้อยๆมั้งน่าจะใช่นะเพราะว่ามันมีที่เก็บหลายช่องมากเลยอ่ะส่วนไอช่องนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าช่องเก็บของพวกใหญ่ๆอย่างเช่นแบบขวดน้ำอะไรหรือว่าหนังสืออะไรประมาณนี้นะมั้งนะถ้าที่ผมคิดนะน่าจะประมาณนั้นเอาวะแล้วไปไหนต่ออ่ะให้ตายเถอะทางเดินเต็มไปด้วยผู้คนพูดคุยเหตุการณ์นี้ผ่านมาทั้งนั้นเลยห้องเรียนของฉันคือห้อง 1Eอยู่ที่ชั้น2ต้องรีบหน่อยแล้วไปโอเคกด E นะครับผมเป็นการเหมือนกับว่าขึ้นบันไดหรือเข้าประตูนั่นเองนะครับผมโอเค E นี่คือเป็นปุ่มหลักของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับชั้น2เหรอนี่มันชั้น F นี่โย่อ้าวนี่มันไอ้นักเลงคนนั้นนี่หว่ามายองกินนี่ไงใช่เลยชิบหายแล้วไอ้นักเลงนี่นี่หว่าเฮ้ยหูหนวกเลยไงวะไอ้หนุ่มมานี่ดิมายองกินเฮ้ ว่าไงเพื่อนมันเรียกเราวะไม่ไปได้ไหมอะ ไปคงจะโดนแน่ๆเอาวะมันให้เราไปก็ไปวะไงอยากมีเรื่องเหรอนายเป็นไงบ้างเหรอเตรียมตัวสอบพร้อมหรือยังอะมายองกินจากห้อง 1B เป็นอัตภัณฑ์หัวโจกของเซฮาวาเลยแหละฉันเกลียดเจ้าหมอนี่มากๆเลยเฮ้ย
มึงอ่ะคิดจะหาเรื่องฉันหรือไงวะฮะเปล่าฉันก็แค่หุบปากไปเลยนะแล้วฟังฉันให้ดีนะเว้ยฉันว่ามันเป็นความคิดที่น่าอดสูมากๆเลยนะถ้าจะมีใครมาหาว่าฉันเป็นต้นเหตุที่ทำให้แทนคุณเพื่อนรักของฉันเนี่ยต้องเป็นแบบนั้นดังนั้นแล้วแกอย่าพูดอะไรจะดีกว่านะเอ้ยทำไมฉันต้องพูดแบบนั้นล่ะมายองกินใช่ไหมแกจะหาเรื่องฉันเหรอไอ้หนูอย่าแกล้งทำเป็นลืมนะว่านายเคยฟ้องอาจารย์ทรงและทำให้ฉันติดทันบนไปเดือนนึงเต็มๆน่ะตั้งเดือนนึงเลยนะเว้ยโอ้โหตัวเอกเรามันไปหามันหาเรื่องใส่ตัวชัดๆไอ้ฉันพลาดวิชาเรียนที่สำคัญไปก็เพราะแกเลยนะเว้ยถ้าฉันสอบตกแล้วก็อนาคตของฉันจะเป็นยังไงล่ะแกโดนแน่เพื่อนฉันจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นแหละฉันสาบานได้เฮ้ยแล้วก็อีกเรื่องนึงอะไรเหรอออกไปห่างๆจากเด็กของฉันนะถ้าเกิดว่ามีใครรู้ว่าเด็กของฉันไปไหนมาไหนกับคนงี่เง่าแบบแกแล้วก็สถานะสังคมของฉันแล้วก็ต้องแย่แน่ๆเด็กของฉันอยู่ฐานันดรสูงเหมือนกับฉันเว้ยโอ้โหเรามันฐานันดรต่ำนะครับผมแหมมึงดูเมย์ไหนเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ย เขากำลังพูดถึงเพื่อนสนิทของฉันมินอาจากห้อง 1C พวกเราเป็นเพื่อนบ้านกันก็เลยรู้จักกันตั้งแต่ประถมแล้วโชคร้ายที่เจ้าโรคจิตนี่ดันชอบเธอซะได้อ้าวแสดงว่าชอบผู้หญิงคนเดียวกันแน่ๆเลยเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะเอาละตอนนี้อย่ามาฉันเห็นหน้าแกอีกไปฉันรังเกียจพะเตะโอทิมเลยโอเคโอเคใจเย็นๆพวกขอให้โชคดีการสอบนะแม่งเดี๋ยวปัดเหนียวเลยเดี๋ยวก่อนอยากจะไปหาเรื่องเขาอีกแล้วขึ้นมาแล้วเมื่อกี้พระเอกบอกว่าห้องพระเอกมันอยู่ที่1Eป่ะมันคุยกันอ่ะเอ้ยเราไม่เฮ้ยขอฟังหน่อยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวก่อนนะวันนี้สอบเลขด้วยเหรอดูว่าสอบประวัติศาสตร์เกาหลีซะอีกชิบหายแล้วเอ้าอ่านมาผิดตัวซวยไปมึงซวยไปนะขอให้โชคดีกับการสอบนี่ป่ะวะเออเนี่ย1Eเจอแล้วโอ้โหเดินเลยได้ยังไงฉันวางรองเท้าเต็มเลยฉันคงเป็นคนสุดท้ายที่มาถึงห้องแน่ๆเลยตื่นสายก็อย่างนี้แหละครับโอเคแล้วห้องเรียนอยู่ไหนวะนี่ไงยองโฮถอยออกไปนะพวกเรากำลังสืบสวนพื้นที่นี้อยู่อะไรวะสืบสวนอะไรวะเนี่ยมันจะสอบยังจะไปสืบสวนกันอีกพวกนายกำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยให้ฉันเข้าไปนะฉันสายแล้วสายเหรอมองรอบๆดีเพื่อนเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นทำให้ห้องเรียนมันกลาหนไปหมดแล้วจากที่พวกเรากำลังตรวจสอบพวกเราเชื่อว่าประตูนี้เชื่อมโยงกับคดีด้วยเหตุผลบางอย่างแน่นอนพวกเราไม่ต้องการให้นายทำลายเหตุการณ์นะไปใช้ประตูอื่นซะไปเอางั้นก็ได้ อะไรของมึงวะเนี่ยมึงเป็นโคนันหรือไงสงสัยดูโคนันเยอะไปหน่อยประตูนี้ก็ได้วะแม่งเอ้ยอุ๊ยอาจารย์ทรงโอ้โหอาจารย์ผมนึกว่าอาจารย์หน้าแก่กว่านี้เนี่ยขอขึ้นครูได้ไหมอุ๊ยไม่ใช่ขอโทษเฮ้ยอาจารย์อาจารย์เดินมาแล้วอุ้ยโอ้ขาโอ้ยขาโอ้โหขาวมากเย้ยใจเย็นมาคุยกับอาจารย์หน่อยเราเก็บสร้อยคอได้นี่เอาไปให้อาจารย์ดิโอ้สวัสดีครับอาจารย์ผู้หญิงคนนี้ชื่ออาจารย์ทรงเธอเป็นครูประจำชั้นของฉันเองทุกคนในโรงเรียนนี้เซฮาวาคิดว่าเธอเป็นไอดอลเกาหลีก็คงไม่ใช่เรื่องผิดฉันก็เห็นด้วยเหมือนกันฉันเป็นแฟนคลับตัวยงของเธอเลยโอ้โหถึงว่าเราทำเพลงสวยขนาดนี้เป็นไอดอลนี่เองนะครับผมเธอสบายดีหรือเปล่าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะจริงหรอครับผมว่าผมก็สบายดีนะอาจจะเพราะว่าผมตกใจเกี่ยวกับเรื่องแทงคุณอยู่ก็ได้ อ๋อเข้าใจแล้วแย่เลยนะฉันได้ยินมาว่าแทงคุณเครียดเรื่องสอบน่ะเขาเลยรับไม่ไหวแล้วทำให้เกิดเรื่องร้ายๆที่ว่านั่นแต่เกรดก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะรู้หรือเปล่าใช่เกรดมันก็แค่ตัวเลขมีให้เลือกช้อยด้วยผมว่าเราจะตอบอันไหนไม่บอกอะไรบอกเรื่องมายองกินเอาไงดีวะถ้าเราบอกเรื่องมายองกินมันจะทำให้เราแบบดูเหมือนเป็นคนอ่อนแอไงเราต้องดูแบบเข้มแข็งเข้าไว้อาจารย์จะได้เห็นแบบมองเราในด้านแบบเฮ้ยเด็กคนนี้มันเข้มแข็งมันแข็งแกร่งไม่อ่อนแอใช่เราต้องไม่บอกโอเคการเป็นเด็กดีนี่มันยากจังเลยนะครับแรงกดดันสูงมากๆเลย มั่นใจเข้าไว้เด็กน้อยพยายามทำให้เต็มที่นะและเธอก็จะได้รางวัลตอบแทนที่คุ้มค่าครูสัญญาว่ามันจะไม่เครียดไปตลอดชีวิตของเธอหรอกนะยังไงก็ตามพวกเราก็คุยกันนะ
เกรดของเธอเทอมนี้ต่ำมากๆเลยนะโดยเฉพาะวิชาหลักนะไม่เข้าใจว่าทำไมจู่ๆเกรดถึงร่วงลงมาขนาดนี้พอจะมีเวลามาคุยกันหลังสอบไหมอู้มีครับมีแน่นอนมีแน่นอนผมมีแน่นอนครับใช่ๆผมมีแน่นอนครับทำไมหรอครับอาจารย์ไม่ต้องรู้สึกกังวลอะไรขนาดนั้นหรอกเยงฮอเอ้ยยองโฮ ชื่อผิดขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมไปรอที่โต๊ะครูหลังสอบเสร็จนะแล้วพวกเราจะคุยเรื่องเกรดของเธอครูมั่นใจว่าจะหาวิธีทำให้เกรดของเธอนั้นดีขึ้นในเทอมหน้าได้อย่างแน่นอนโอเคไหมโอเคหวานหมูฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมอาจารย์ต้องการจะเจอฉันหลังเลิกเรียนคนเดียวด้วยเหมือนเดทกันเลยอ่ะมันต้องเป็นเรื่องที่แย่มากเลยที่ต้องมาอธิบายว่าทำไมถึงเกรดตกถึงอย่างนั้นก็เถอะแค่อาจารย์ทรงกับฉันใช่ไหม2ต่อ2วันนี้เป็นวันที่โชคดีของฉันมากๆเลยโอ้ไอ้นี่มันคิดไม่ซื่อว่ะมันคิดไปไกลเลย ได้ครับโอเคโอเคได้เลยได้เลยไว้เจอกันหลังสอบเสร็จนะครับโอ้ดูเวลาสิได้เวลาค่อยคุยกันหลังสอบแล้วนะเข้าไปข้างในได้แล้วทุกคนรออยู่ครับผมเดี๋ยวผมตามไปนะครับบ้าจริงฉันลืมคืนจีห้อยคอให้อาจารย์จีห้อยคอว่ะทำไมมึงไม่ให้ตั้งแต่แรกโอเคเอาไปให้แล้วกันเดี๋ยวค่อยให้หลังสอบเสร็จโอ้โหเต็มห้องเลยเราจะเดินกันไปอย่างเงียบๆอุ้ยเด็กหลังห้องเราเป็นเด็กหลังห้องว่ะคุณผู้ชมเยี่ยมไปเลยเด็กหลังห้องก็มาเอาล่ะนักเรียนทุกคนเตรียมตัวพร้อมกันเลยใช่ไหมวันนี้เป็นวันสอบวันสุดท้ายของพวกเธอแล้วนะขอให้ทุกคนโชคดีเสียงกูตอแหลมากโอ้ไม่ถึงเวลาแล้วงั้นเหรอฉันจำสิ่งที่ฉันอ่านเมื่อวานไม่ได้เลยแฮะแย่แล้วแบบนี้มันแย่มากๆดูกระดาษสอบนี่สิเหมือนสิ่งที่ฉันอ่านกับที่สอบมันคนละเรื่องกันเลยฉันจำอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยสักอย่างทำไมถึงรู้สึกแบบโอ้ยง่วงแบบนี้เนี่ยผมง่วงจริงๆนะเนี่ยคนเล่นก็ง่วงการอ่านหนังสือโต้รุ่งมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยนะเนี่ยฉันต้องตื่นฉันต้องแก้โจทย์ต้องแก้โจทย์ให้ได้ไม่ได้ผมว่าแล้วต้องตั้งใจอ่านโจทย์ตีโจทย์ให้หลับกูว่าแล้วหลับแม่มึงเอ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วอ้าวมืดเลยมืดเลยแล้วไม่มีใครปลุกกูเลยเนี่ยงงเลยครับงงไปไกลตาแตกอะไรวะเนี่ยนี่ฉันเผลอหลับไปนานขนาดนี้เลยเหรอทุกคนไปไหนกันหมดเนี่ยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วมืดแล้วเหรอทำไมไม่มีใครปลุกฉันเลยล่ะจะปล่อยให้ฉันหลับไปตั้งที่สอบอยู่นี่นะบ้าเอ้ยนี่มันไม่เอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยให้ตายเถอะนี่มันแย่มากๆเลยฉันพลาดนัดสำคัญกับอาจารย์ทรงด้วยมันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยฉันมองอะไรไม่เห็นเลยใช่ฉันลืมไปว่าฉันเก็บไฟฉายไว้ในใต้โต๊ะพอดีเลยนี่นามีกระดาษโน้ตแปะอยู่ที่ใกล้ๆโต๊ะฉันด้วยน่าจะเป็นของฉันละมั้งไปดูสิกด S กด N นี่คืออะไรอ๋อเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมกด N ก็เป็นการเอาสมุดโน้ตออกมาดูแน่ๆโอเคมาอันนี้อะไรกด F เพื่อการเปิดไฟฉายเข้าใจแล้วไหนดูสิกด S นี่ไงโรงเรียนยามค่ำคืนฉันได้พบกับเจอกับประสบการณ์ที่แปลกประหลาดมากๆฉันมีความจำเป็นที่ต้องอยู่ที่โรงเรียนจนดึกดื่นเพราะมีการบ้านที่ต้องส่งวันพรุ่งนี้ฉันอ่อนล้ามากจนเผลอหลับไปและเมื่อคืนฉันตื่นขึ้นมาฉันก็พบว่าบางอย่างมันผิดปกติอย่างรุนแรงกดดีจุดไข่ปลาเติมเลยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมีแค่นี้นั่นเองลองเลื่อนล่างดิไม่มีแล้วโอเคกด F เพื่อเปิดไฟฉายเอาวะแล้วมึงไม่ปลุกกูเลยเหรอ เป็นเพื่อนที่ใจร้ายมากชื่อของนักเรียนในห้องเรียนของฉันทั้งหมดถูกเขียนด้วยกระดาษอยู่บนกระดาษหน้าห้องยกเว้นชื่อของฉันไหนดูสิออกจากประตูโอเคทำไมที่นี่มันเงียบจังวะสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเฮ้ยอาจารย์นิวาอาจารย์ทรงนั่นอาจารย์ใช่ไหมเฮ้ยเชื่ออาจารย์ทำไมหน้าต่างกันวะ
อาจารย์ทรงเธออยากให้ฉันเป็นอาจารย์ทรงงั้นสินะขอโทษทีขอโทษที่ผมไม่ได้ไปตามนัดนะครับผมมันงี่เง่ามากเลยทุกอย่างดูแบบปกติดีใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ดูแบบหน้าซีดๆนะใช่เลยจ้ะทุกอย่างดูปกติดีทำไมเธอไม่มาใกล้ๆหน่อยล่ะจ๊ะโอ้ได้โอกาสแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่มันจะเป็นอะไรที่โชคดีขนาดนี้เฮ้ยไว้ค่อยคุยวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับผมยังหามาหาอาจารย์ได้นะวันพรุ่งนี้มาหาฉันอะไรนะมานี่ชิบหายว้ายโดประตูวิ่งประตูวิ่ง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 ต้องวิ่งต้องวิ่งนี่หว่าไอเวเลยวิ่งนี่หว่าโอ้โหกูก็พระเจ้าช่วยมีพยางขวางทางอยู่ต้องรีบไปที่ห้องน้ำนี่ห้องน้ำห้องน้ำเข้าห้องน้ำเร็วพระเจ้าช่วยอาจารย์ทรงเป็นอะไรกันเนี่ยฉันควรทำยังไงดีไม่รู้เว้ยทำไงอะกดอีเพื่อซ่อนโอเคกดอีเพื่อซ่อนกดคิวฮะกดอีซ่อนกดอีซ่อนซ่อนอู้วไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมโอ้ยอาจารย์สวยลากไส้โอ้โหโชคดีนะแบบว่า HP เรามันฟื้นฟูได้เราเป็นเดอะบูบูลินนะครับผมบูบูลินก็มาอาจารย์ไปแล้วอาจารย์ไปแล้วเหรอเฮ้ยออกไปจริงอะไม่ใช่ว่าดักรอหน้าประตูนะงงเลยทำไมอาจารย์ไล่ฆ่าเราอะนี่มันอะไรกันแน่เนี่ยฮะกด W คืออะไรอ่ะจุกเหรอเฮ้ยมีจุกด้วยเหรอกด S ปิดไฟฉายแล้วก็กด S เพื่อนั่งยองๆอ๋อเวลาหลบหลีกปีศาจหรือพวกผีนะครับผมไหนวะปิดไฟฉายโอเคเข้าใจแล้วอาจารย์ไปหรือยังอันนี้คือประเด็นสำคัญไปทางไหนดีวะเนี่ยเฮ้ยห้องน้ำหญิงเฮ้ยเราไปข้างบนดีกว่าคุณพระช่วยเมื่อกี้นี่มันคัตเตอร์เปื้อนเลือดใช่ไหมอาจารย์ดูป่วยๆนะเหมือนปีศาจสาวที่แบบจะยั่วยวนยังไงก็ไม่รู้อะบ้าจริงยองโฮเอ้ยแม่งคิดบ้าอะไรอยู่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไปไม่ได้ฉันฝันไปงั้นเหรอคงเพราะฉันกังวลเรื่องสอบมากไปก็เลยทำให้ฝันร้ายก็เป็นได้ใช่มันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆโอ้ยโอเคหยิกตัวเองหยิกตัวเองไม่ช่วยให้ตื่นเลยแม่งเอ้ยตำรวจไงใช่ตำรวจใช่แล้วล่ะฉันแม่งไม่น่าโง่เลยต้องใจเย็นๆโทรเรียกตำรวจก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วโทรศัพท์ฉันล่ะบ้าเอ้ยฉันลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านจริงดิเรียบร้อยกด M อ๋อเปิดแผนที่โอเคกด M ว้าวเฮ้ยทางออกไอจุดนี้คือเป็นเราใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่ครับผมเราต้องลงไปข้างล่างนะครับผมเพื่อไปทางออกใช่ไปเลยครับรออะไรล่ะเฮ้ยทางออกแม่งล็อกอ้าวเยี่ยมเลยแม่เอ้ยแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยชิบหายสิครับหน้าต่างก็ขยับไม่ได้เช่นกันฉันต้องพังมันออกไปสินะถูกต้องแล้วไม่มีประโยชน์มันไม่สะเทือนเลยอ้าวเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะรปภ.จะล็อกประตูพวกนี้ทุกๆคืนใช่ไหมมันมีทางเชื่อมไปตึกเหนือจากโรงอาหารที่จะทำให้ฉันไปสู่ห้องรปภ.ได้แน่ๆขอให้ประตูตึกหลังเปิดอยู่ได้เถิดประตูเปิดมันปลดล็อกแล้วนี่มันล็อกแน่นมากอ๋อยังไม่ปลดล็อกว่ะเมื่อกี้เห็นแม่กุญแจมันปลดล็อกให้เราต้องไปที่ห้องรปภ.เหรอห้องรปภ.อยู่ไหนวะตึกหลังนี่น่าจะเป็นตรงนี้แน่ๆเลยน่าจะใช่นะวิ่งไปแล้วกันไปวิ่งไปใช่ไหมอ้าวล็อกเหมือนกันอ้าวตรงไหนวะแผนที่ตึกหลังอ้อตรงนี้ว่ะคุณผู้ชมโอ้โหแม่งมันอยู่ชั้นบนเลยนี่ว่ะขึ้นข้างบนว่ะโอเควายโอ้โหแม่งตัวใหญ่วายโอ้ยอาจารย์ครับอาจารย์เดี๋ยวโอ้ยมึงกูไม่น่าเลยเฮ้ยเข้าลูกวิ่งปิดไฟใช้แอบโอ้อาจารย์โอ้กูตกใจหมดเลยไอ้เวเลยโอ้
ฮ้ยเฮ้ยอาจารย์ครับไม่มีครับผมไม่ได้มาห้องนี้โหอาจารย์โรคจิตอันเนี้ยมาคนรังความผู้ชายได้ยังไงไปยังไปยังยังไม่ไปรอเสียงเพลงให้เงียบก่อนไปยังไปแล้วนะโหแม่งอยู่ๆก็โผล่ก็แบบจะโผล่ก็โผล่แม่งเอ้ยผมว่านี่เป็นความฝันแหละน่าจะความฝันว่ะขึ้นไปชั้นนี้ใช่ไหมไม่ใช่อาจารย์แม่งดักนะดักนี่ฮาเลยนะมึงฮาเลยนะนี่ปะน่าจะทางนี้นะเฮ้ยใช่ป่าววะเดี๋ยวขอดูแผนที่แป๊บนึงเอ้าไม่ใช่เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวใช่ว่ะนี่ไงอันนี้มันห้องน้ำมันล็อกแน่นมากเอ้าไม่ใช่ทางนี้หรอเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะลิ้นชักที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดไม่มีอะไรที่ใช้การได้เลยเราจะไปยังไงอ่ะนี่มันห้องน้ำนี่มันห้องน้ำไม่ใช่เหรอจดหมายใช้พวกบันทึกบันทึกอะไรอาจารย์ใหญ่มาหลายๆคนไม่รู้จักชื่อจริงของเขาอาจารย์ใหญ่ที่รู้จักกันในนามของหมาบ้าเพราะความบ้าของเขาเมื่อเขาเห็นร่องรอยของการสูบบุหรี่หรือแม้แต่สิ่งของมึนเมาก็ตามหรือแม้แต่การกลั่นแกล้งเขาจะอารวาสหนักบางทีความกลัวมันก็เป็นเรื่องดีนะแต่เขาก็เป็นแค่นั้นจริงๆเขามันเป็นพวกหัวโบราณไม่เปิดรับความคิดอะไรใหม่ๆของนักเรียนเขาคงคิดว่าทำตัวน่าเกรงขามแต่จริงๆแล้วก็แค่ทำตัวเหมือนนายจ่าที่ควบคุมพวกทหารเกณฑ์เท่านั้นแหละสรุปก็คือเขาเพี้ยนความรักที่บิดเบี้ยวอันนี้อ่านแล้วอ่านยังวะขอดูก่อนน่าจะอ่านแล้วล่ะโอเคอ่ะประมาณนี้มันล็อกเหมือนกันว่ะเอ้ามันไม่ใช่ทางนี้หรอเดี๋ยวก่อนนะตึกหลังโรงเรียนฮะหรือว่าอยู่ชั้น3เหรอเอ้าชั้น3เหรอวะเฮ้ยเฮ้ยมาเหรอเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยมาเข้าห้องซ่อนก่อนอุ้ยอุ้ยซ่อนอุ้ยออกเข้าไปแม่งเอ้ยอาจารย์โอ้ยมึงหามึงไม่รู้กูไม่รู้ไปยังอ่ะไปแล้วนะโอ้ยกว่าจะไปได้ไม่เปิดไฟได้ไหมอ่ะถ้าไม่เปิดไฟมันจะเห็นป่าวะอันนี้อะไรอ่ะเจอเหรียญเฮ้ยเหรียญอะไรอ่ะนี่ไงอยู่ชั้น3โรงอาหารอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเหรียญที่เราเก็บมาเมื่อกี้เราสามารถมาหยอดตู้นะผมหยอดตู้กดน้ำเพื่อแลกไอเทมหรือเปล่าน่าจะเป็นเสบียงเอามาแบบว่าฮีลตัวเองประมาณนั้นมั้งโอเคแอบเอ้ยมีจุดเซฟด้วยเหรอเซฟไงอ่ะอ๋อเนี่ยเซฟตรงนี้โอเคเซฟซะหน่อยอีก็เดี๋ยวขอตัดพาร์ทแต่เพลงที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาต่อกันใหม่ถ้าชอบลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่อง Factory Gaming กันด้วยนะครับผมจะได้ไม่กินกันช่างเราจะกินกันตลอดนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับหลับฝันดีนะครับผมแล้วก็อย่าฝันร้ายไปแล้ว